มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุยังประกาศเตือนพายุฤดูร้อนสภาพอากาศพรุ่งนี้22จังหวัดยังหนักค่ะกรมอุตุนะคะยังคงประกาศต่อเนื่องพายุฤดูร้อนสภาพอากาศพรุ่งนี้22จังหวัดยังหนักต่อเนื่องระหว่างฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่5เมษายน2564กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยที่มีผลกระทบจนถึงวันที่6เมษายน2564ฉบับที่17ลงวันที่5เมษายน2564โดยระบุว่าในช่วงวันที่5ถึง6เมษายน2564ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะโดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบริเวณทางภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนนะคะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนเอาไว้ด้วยค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะโดยจะมีผลกระทบดังนี้นะคะวันที่5เมษายน2564ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็นครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะวันที่6เมษายน2564ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณทางภาคเหนือประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประกาศณวันที่5เมษายนพ.ศ. 2564เวลา 17:00 นขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ